ยามฉลูผู้ที่เกิดหลักยามฉลูซึ่งโดดเดี่ยวและจริงจังหนักแน่นมั่นคงต้องการเหตุผลและข้อเท็จจริงไม่ชอบใครจะต่อต้านเต็มที่คือผู้ที่เกิดเวลาหนึ่งนาฬิกาถึงสมนาฬิกาจะได้รับพรสวรรค์ให้มีความอดกลั้นเป็นผู้เหนียวรั้งตนระมัดระวังและมั่นคง เป็นคนมุมานะทำงานหนักและมีจิตใจหนักแน่นมีสัญชาตญาณในการใช้อำนาจและเป็นนักพูดผู้ทรงพลังอำนาจหลักยามช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในตนเองพลังจิตและอำนาจหลักยามของวัวมีความกลมเกี่ยวกับงูไก่และหนูแต่ประทะกับแพะและมา้า บ่งชี้ถึงความตกต่ำทางการเงินแบบฉับพลันเพราะคุณเอาไปใช้กับชีวิตและสังคมมากเกินไปอีกทั้งมีเรื่องการแต่งงานหลายครั้งอีกด้วย